พวกเราจะมาจัดบ้านเพื่อจัดปีใหม่ครับจัดงานปีใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราจะจัดบ้านได้สวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าสวยไม่สวยไม่เกี่ยวของขวัญเยอะเป็นพอแต่งไม่เคยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้บ้านเราคือโล่งมากใช่ไหมพี่ชีใช่เอารถมาไว้ข้างนอกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดลิฟต์ยงลิฟต์บินติดโฟมติดไฟนะครับนี่นะแล้วก็ฝั่งนี้เราก็เตรียมของออกมาเรียบร้อยแล้วนะของเยอะมากมาเราจะติดอะไรกันก่อนดีแม่ติดนี่ก่อนเลยครับติดนี่ก่อนเลยเส้นนี้ไว้ตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยอันนี้อ่านว่า Happy New Year Happy New Year ครับผมติดไว้ด้านบนใช่ป่ะใช่มางั้นเดี๋ยวเรามาติดเลยครับผมอ้าวพี่บีมหอกลงไปลอยขึ้นนี่ต้องใช้บันไดไม่แต่เชือกอะแม่เตรียมมาเชือกไม่เท่เชือกปออะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะมีเชือกอื่นไหมอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ติดป้าย Happy New Year เสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอะไรครับพี่ฟิล์มพุ่มตรงหลอดไฟเลยนะอันนี้คืออะไรพุ่มเหรอพี่ฟิล์มพุ่มสวยดีนะแม่เนาะใช่นี่หรือจะแขวนตรงนี้คอยอันนี้เดี๋ยวเราใช้สายโยงพี่ฟิล์มทำให้ล็อกยังไงก็ได้อะเดี๋ยวมันสวยเองแหละเฮ้ยไปพุ่มตรงโน้นลูกตรงไหนครับตรงแถวตรงไฟเลยหลอดไฟเลยตรงกลางเนี่ยแม่ใช่อ๋อหลอดแก๊สใช่โอเคป่ะเอาเชือกเล็กๆนี่แล้วก็ห้อยใช่ป่ะใช่ครับผมสั้นไปเปล่าพี่ตามยาวหน่อยยาวหน่อยเพื่อนหน่อยอย่าเพิ่งตัดไม่เดี๋ยวให้ตัดข้างหลังก็ได้โอเคขึ้นใครขึ้นสีไหนก็เหมือนกันดีอ้าวก็ผูกแล้วอะไรเนี่ยก็ผูกไปแล้วอะไรของพี่เฟรมเนี่ยไม่ร้อยใส่ไอ้หงกลมนะนี่เหรอหย่อนลงมาหน่อยนี่เหรออ่ะมันก็บังของเราอ่ะเนี่ยมันหย่อนไปมันต้องสูงๆนะพี่ใช่ไหมใช่ก็ไม่ต้องตัดมัดเยอะขนาดนี้ของสีหน้านี้ห้อยฝั่งนี้ฝั่งข้างก็ได้เป็นไงพี่เฟรมสวยไหมสวยสวยได้นะครับได้โอเคพี่เฟรมเตรียมผูกซ้ายขวานี่เอาหนึ่งไปเลยร้องว้าวร้องว้าวแค่นั้นเองเรียบร้อยแล้วเราทำไงต่อพี่เฟรมเอาตรงนี้ฮะตรงนี้ห้อยไปไหนอะแม่ห้อยแล้วก็ลงมานี่ไหมตอนนี้นะครับเริ่มหลบกันนะครับเรียกว่าเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยใช่ไหมนี่เราเอามันจับอันนี้อะไรคะวงอะไรอะคุณจะเป็นนักร้องเหรอคะสุชาลัตไอ้สุดารัตเนี่ยเรียกชื่อลูกก็ผิดสุดารัตคุณจะเป็นนักร้องเหรอคะใช่ค่ะนักร้องเสียงเพี้ยนอันนี้คือพันเสาใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่เราติดสกอตเทปอีกแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นนะทำไมสีแดงมันยาวจังปีใหม่ปีนี้นะครับบ้านใครจัดกันบ้างก็เน้นบอกกันด้วยนะครับไปช่วยกันแม่ปีนี้ของขวัญบ้านเราเยอะเยอะค่ะไปดูได้นะคะไปเลยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะยกออกมาปีนี้เราเชิญน้องๆมา10ครอบครัวป่ะใช่น่าจะเกินกว่านั้นประมาณเป็นไรครับพี่ฟิล์มไปแล้วเหรอไปซะแล้วเหรอน้องเอ๋ยจังไว้หน่อยอะไรน้องก็ซื่ออย่าแกงน้องตอนนี้พี่ฟิล์มก็กำลังปั่นใหญ่เลยนะมอสวยนะพี่เฟรมมอสวยนะสวยไหมสวยไหมเฮ้ยใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมเราก็จัดงานปีใหม่กันนะครับแล้วก็น้องๆล่ะที่บ้านจัดกันไหมเอ่ยปีนี้นะครับบ้านแฮปปี้นะครับก็มีการแลกของขวัญกันด้วยนะครับน้องๆก็อย่าลืมมาดูคลิปของพวกเราด้วยนะครับเขาทำอะไรสอบตกแน่เลยเพี้ยนสอบไม่ได้สอบไม่ได้สอบไม่ได้อ๋อพอสอบไม่ได้แล้วเพี้ยนเหรอพี่เฟรมไม่สอบเสร็จวันนี้ไงมาปลดปล่อยก่อนอ๋อแล้วคิดว่าไม่น่าได้ก็ต้องดีใจไปก่อนที่จะไม่ได้ดีใจอันนี้จะเป็นเขียวบรอนนะครับจะติดด้วยเสาไหนอะพี่เฟรมเขียวซิลเวอร์เสาไหนครับเสานี้เสานี้เสานี้ไปเสานี้แล้วเสาโน้นจะพอก็เดี๋ยวหาเอาหาข้างหน้าครับพี่เฟรมไฟดูดถีบก่อนเลยแม่กันไฟดูดเขาบอกว่าถ้าเกิดโดนไฟดูดให้ถีบใช่จริงๆอ่ะเราอ่ะพันแค่สีเดียวแต่พี่ฟิล์มพันสองสีมันเลยเปลืองไงแม่ใช่ก็ทำไมสวยสวยนะเหรอสวยนี่ไงมันแบบอย่างเงี้ยถ้าแบบสีเดียวมันก็แบบหลงเหลงอ่ะเนี่ยแค่เนี้ยโอ้ไม่เอาไม่สวยแล้วแต่เอาที่สบายใจนะครับผมมีการเลื้อยมีการเลื้อยแม่แม่สอนให้เลื้อยแม่สอนให้เลื้อยทำไมตอนสอบไม่เห็นฉลาดอย่างนี้เลยอันนี้แม่สอนเลยเงียบแม่ไม่เถียงนะชอบเอาความจริงออกสื่อแทนน่าจะไปสลับกับสีอื่นบ้างกลายเป็นเหลือสีเงินคู่งงเนี่ยที่นี่เกาหัวแล้วแม่แก๊กๆแล้วได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไฟมาใส่เปลี่ยนไปใส่
เกลียดเกลียดอ่ะงั้นไม่ต้องก็เอาเงินไปหมดเลยถ้าใครถามไม่เอาสีเงินมันก็พี่ปีหมดแหละจับไม่เข้าคู่นะครับไม่เป็นไรสวยขอคิดก่อนพี่ปีครับตอนนี้ตกแต่งอะไรเอ่ยตกแต่งของที่เอาไว้ตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะพี่ปีพ่อถามคำนึงอ่ะตอนติดมันอ่ะแล้วตอนถอดไม่รู้สิว่าจะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดทิ้งนี่ตอนนี้นะครับก็เริ่มลบหรือเปล่าพี่ฟิล์มน่ารักมาเสาร์นี้มั้งก็ได้โน่นบ้างครับผมแม่บอกเสาร์โน่นทำให้ดีนะครับผมมันส่งผลถึงของขวัญปีใหม่นะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกว่าตอนได้ตอนวันคริสต์มาสอ่ะพี่ฟิล์มพอใจแล้วไม่เอาแล้วเหรอไม่ไม่ใช่ไม่เอาเครื่องสำอางแล้วเอาอย่างอื่นแทนต่อไปนะเราจะแต่งด้วยชุดไฟนะครับผมพี่ฟิล์มดึงให้ดีนะขาดนะแพงด้วยถ้าน้องๆเคยดูคลิปที่ไปเป่าเค้กน้องฟิลที่เราไปดำน้ำใช่ไหมค่ะมันจะสวยมากเลยนะไฟชุดเนี้ยแต่ทำไมตอนที่ยังไม่เปิดทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยตอนเก็บมันเก็บไงนะ รวบตึงรวบตึงเฮ้ยเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยววางที่พื้นแล้วค่ะครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็จะตกแต่งกระจกใช่ไหมใช่ปีนี้เราจะไม่ฉีดสเปรย์ปีที่แล้วเช็ดเกือบตายกว่าจะออกนะครับเออจริงคือเช็ดยากมากแล้วก็ดันข้นเยอะอยากจะบอกว่าห้ามฉีดขัดกันหน้ามืดเลยปีที่แล้วนะปีนี้เราก็ตกแต่งเป็นเราดันในนี่ไงฉีดทั้งสองฝั่งเลยอ๋อครับผมปีนี้เราก็ติดเป็นสติ๊กเกอร์ไปแล้วกันนะเป็นยางๆอย่างเงี้ยนะใช่น่ารักน่ารักดีนะครับอันนี้สีไข่เดี๋ยวพี่ฟิล์มแล้วน้องฟิล์มทำอะไรบ้างคะมาตรวจงานค่ะตรวจงานนี่พี่เก็บนี่เดี๋ยวดูพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้ก็หามุมติดยังไม่เจอนะเจอยังพี่ฟิล์มเจอแล้วติดลงไปแล้วเขาช่วยติดแล้วนะอันนึงพี่ติดตลกเปล่าปีนี้ฮะเราก็มีต้นคริสต์มาสของเราด้วยนะจ๊ะนี่เลยแต่ว่าเราต้องย้ายไว้ที่นึงพร้อมกับของขวัญนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะจ๊ะพรุ่งนี้ต้องรอดูแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวก็ติดกระจกกันครับแม่ติดไว้ฝั่งนี้แล้วกันหรือไม่ก็ไปติดไว้ตรงออฟฟิศก็ได้ครับแม่ติดออฟฟิศพ่อครับผมโอเคใช่ไหมเดี๋ยวน้องๆมาปุ๊บก็มาแกะคิดว่าเอ๊ะมันหายไปไหนนะเดินไปเคี้ยวหมับหมับหมับไม่ได้นะหมับเลยนะนี่เป็นคริสต์มาสแล้วมันเป็นเยลลี่จริงๆเนี่ยจิ้มไปจิ้มมาดำเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบมันหนึบๆไปแม่แล้วเปิดประตูใช่ไหมแล้วก็จิ้มเปิดกี่ครั้งก็จิ้มทุกครั้งแต่ว่าจะบอกว่าปีนี้นะครับเราจะแบบไม่ให้ล็อกนะเพราะเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาลองไว้ตรงนี้ไม่งั้นประตูบ้านเราพังแน่เลยน้องๆวิ่งตึ้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 งไม่ว่าเปิดข้างในไม่เป็นบิดแล้วบิดอีกพังบางคนชอบบิดไงจริงๆแค่กดปุ่มเดียวครับผมตอนนี้นะครับก็มาติดฝั่งเอาปิดพอแล้วนะครับใช่ที่จริงมันเหมาะกับห้องหนูมากกว่านะนี่เหรออันนี้เป็นอะไรเป็นสติ๊กเกอร์หรือเป็นยังไงอ่ะอ๋อสติ๊กเกอร์ด้านใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่พ่อดูจะตกแต่งตามเนี้ยสวยอ่ะจัดมาเดี๋ยวพ่อถึงแบบให้เอาให้เหมือนในรูปนะพี่ฟิล์มขอดูก่อนดิไม่เอาฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นรูปบริษัทของเรานะครับแฮปปี้ชาแนลนะอ้าวติดให้เหมือนแล้วให้หนูดูดูพี่ฟิล์มติดฝั่งโน้นนะโอเคโอเคโอเคติดไม่ตรงนะจะมาเงยใครสายตาเอียงนะประเด็นนะให้คนสายตาเอียงติดสติ๊กเกอร์คนที่มาบ้านเราพวกนี้ต้องตะลึงว่าทำไมมันลบได้ขนาดนี้ใช่แบบอะไรนักหนาเออว่าวางอลังการเอาละครับฝั่งนี้นะครับผมก็ยกของขวัญออกมาแล้วนะครับเยอะแยะมากเลยอันนี้เหรอเยอะมากเลยค่ะน้องฟิวอันนี้ไม่ได้เอามาจับนะครับอันนี้เอามาแจกน้องฟิวใช่ไปวางมุมไหนครับแม่มุมนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่สวยไปนะครับมาเดี๋ยวมาจากของขวัญช่วยแม่กับเรามุมนี้ก่อนมาจากพี่ครับงงไหมคะอันนี้เบอร์หนึ่งวางไว้โน่นเลยน้องเฟียวไปจัดวางไว้มุมโน้นเลยค่ะไปออกแล้วให้ใครช่วยอย่าทิ้งหนูแล้วคนเดียวเอ้ยอันนี้จะเป็นของที่ของขวัญบนโต๊ะนี้นะครับทั้งหมดนะเราก็จะเอาไปแจกกับเด็กๆที่มาในงานของเราในวันพรุ่งนี้นะครับมีกี่กล่องครับแม่28กล่อง28กล่องจริงมี30แหละครับผมเอาเนี้ยไปจัดวางไว้ก่อนพี่วินเป็นอะไรครับเฮียปล่อยฟิล์มไว้คนเดียวกับสายไฟจัดไม่เป็นจริงเนี่ยชีวิตพี่วินมาย่ำแย่ขนาดเนี้ยเอ้ยทำไงไม่รู้จะพันไหนพ่อขอดูฝั่งนี้หน่อยเนี่ยมันเป็นแท่งแบบนี้เลยนะแล้วเวลาเป็นไฟที่มันจะเป็นเหมือนแท่งคริสตัลงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปล้อมบ้านเราเลยดีกว่าพี่ฟิล์มนะครับใช่แล้วเหรอใช่แม่ไม่ถือตอนเก็บดิก็หนุกไงไม่เป็นไรไม่ใช่หรอล้อมมันนี่ก็ได้นะนี่เนี่ยฝั่งนี้เป็นดาวแล้วแม่เดี๋ยวพ่อว่าห้อยข้างหน้าไหมพี่ฟิล์มข้างหน้าดีกว่ายาวหน้าบ้านเลยถึงแบบ
อันนี้เหรอเฮ้ยตัวนี้ไงแล้วก็ใส่เป็นลูกตัวอย่างได้วันนี้ห้องรีบหยิบเลยแล้วกล่องอื่นมีอะไรอีกครับแม่ไม่ไฟมันจะขึ้นตัวนี้แล้วแบบเอาไปตากผ้ามันจะเป็นแบบนี้อันนี้ไว้ติดต้นไม้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราขอเราไปหาเป็นรูปแต่ละคนแล้วมันหนีบนิ่มไว้งั้นเราขอต้องแต่งไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เสร็จแล้วอีกทีนึงนะจ๊ะโอเคตอนนี้นะครับก็จับได้จะเสร็จแล้วนะตอนนี้เหลือเพียงแค่กล่องของขวัญกล่องยักษ์ใหญ่อันนี้นะครับแค่อันสุดท้ายของเราแล้วนะใช่กล่องนี้นะครับใครที่มานะต้องมาลุ้นว่าภายในกล่องใบนี้นะครับคืออะไรนะครับใช่กล่องนี้ใหญ่จริงนะครับน้องฟิล์มไหนต้องยืนนะครับเทียบกันดูสิครับโอ้โหถึงหน้าอกกับฟิวเลยนะครับกล่องนี้นะฮะกล่องเซอร์ไพรส์เลยว่าพี่ฟิล์มกล่องสุ่มกล่องสุ่มกล่องสุ่มเลยใช่ไหมกล่องสุ่มเซอร์ไพรส์น้องนะครับที่มาพรุ่งนี้นะพ่อบอกได้คำเดียวเลยว่าต้องตื่นเต้นกันทุกคนแน่นอนนะครับฟิล์มยังตื่นเต้นเลยตอนนี้นะคะพวกเรานะก็ตกแต่งบ้านกันเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้อนรับวันปีใหม่ค่ะแล้วก็สำหรับต้อนรับน้องๆใช่ค่ะที่เราเชิญมาบ้านนะคะแล้วก็มาเล่นกับเรากันแล้วก็มาแลกของขวัญจับฉลากแล้วก็มีเล่นกิจกรรมต่างๆกันด้วยใช่ค่ะพวกเราจัดกันมาแต่ตอนเย็นแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไฟติดเรียบร้อยเทสเรียบร้อยครับไฟนี่สว่างทั้งบ้านใช่แล้วก็มีของตกแต่งพร้อมเยอะมากครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราจัดไว้รอรับน้องๆในวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างก็ด้านหลังแม่เนี่ยจะมีน้ำมีน้ำแล้วพรุ่งนี้เราค่อยซื้อเป็นอาหารขนมมาใช่ขนมจีนอะไรมาพร้อมนะครับพรุ่งนี้แม่สั่งไว้เยอะมากแล้วก็มีเก้าอี้ไว้คอยรับแขกอีกเพราะว่าปกติว่าเรามีประมาณ4ตัวไม่พอพ่อซื้อมา20อ่ะเผื่อไว้ผู้ปกครองอีกเด็กอีกใช่ไหมแล้วคนไม่อีกใช่ตรงนี้นะครับสามารถนั่งได้20คน21 22คนด้านนอกนะครับส่วนโซนนี้นะฮะแล้วก็มองไปทางซ้ายมือของเรานะครับโซนนี้จะเป็นโซนของขวัญค่ะเอาไว้จับฉลากแล้วก็เอาไว้แลกกันครับผมกล่องนี้คือจะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์ที่น้องๆทุกคนมาจะต้องมาเปิดกล่องนี้เท่านั้นนะครับใช่ทุกคนต้องเปิดนะใช่ครับทุกคนต้องเปิดนะแล้วก็ใครดูคลิปนี้อยู่บอกได้คำเดียวทุกคนต้องเปิดนะครับแล้วที่ด้านหลังที่แม่ยืนอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้แลกของขวัญแลกของขวัญทุกคนที่มาปุ๊บจะต้องเอาของขวัญมาวางไว้นี่นะฮะแล้วส่วนซ้ายมือจะเป็นของขวัญที่แม่เดือนเตรียมไว้ให้น้องๆใช่ไว้แจกคนที่มาบ้านใช่จะมีต้นคริสต์มาสเราจัดไว้สวยเลยนะฮะแล้วเสร็จมาดูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมืออันนี้จัดไฟที่สวยมากนะครับใช่โอ้โหมองไปเลยยิบเลยยับเลยอะดาวเต็มเลยค่ะถ่ายรูปได้เลยค่ะก็จะเป็นเหมือนมุมถ่ายรูปแล้วก็มุมนั่งเล่นนะคะใช่ไหมอยากได้ไฟแบบไหนคะนี่นะสวยนะไฟชุดนี้คือสวยมากนะครับปีนี้เราจัดสวยมากครับผมแล้วด้านหลังพี่ฟิล์มด้านหลังก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟเป็นเซตค่ะถ่ายรูปได้เหมือนกันปีที่แล้วมีคนถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากหรอครับแม่ก็ถ่ายแล้วตรงนั้นนี่นะกับแม่ติ๊กครับผมจะเป็นมุมแล้วส่วนโต๊ะตรงนี้เราจะไม่ย้ายด่วนแม่เราไว้นี่เผื่อผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมานั่งการรอเด็กๆด้านในเขาก็จะมานั่งเล่นกันตรงนี้ได้เด็กวิ่งไงพ่อเด็กวิ่งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายไปไว้นอกไม่เด็กไม่วิ่งข้างนอกเด็กจะวิ่งทะลุไปฝั่งนู้นมากกว่าแล้วก็ออกข้างหน้าเพราะเด็กกลัวยุงกัดโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยสามารถนั่งได้ถึง4คนนะครับแล้วก็วางอาหารได้นะ5คนเล็กก็5คนเลยครับผมคนแล้วก็ด้านในพี่ฟิล์มพาเข้าไปเลยนะพรุ่งนี้น้องๆมาเนี่ยเราจะต้อนน้องๆอยู่แต่ในบ้านต้อนเพราะว่ากลัวยุงกัดเด็กๆที่บ้านเรายุงเยอะนะครับใช่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็จะมีโซฟานะครับให้น้องๆได้นั่งกันในมุมนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีทีวีไว้ให้น้องๆได้ดูคลิปหรือว่าวิดีโอกันนะครับใช่เพราะว่าทีวีข้างในเนี่ยมันเชื่อมกับ YouTube แล้วก็เชื่อมเน็ตได้เอาไว้ดูการ์ตูนครับผมไม่ต้องใส่แผ่นละเสร็จปุ๊บถ้าเกิดน้องๆบอกเฮ้ยขี้เกียจนั่งตรงนี้ก็ให้น้องๆมานั่งเล่นกันข้างล่างตรงนี้ได้แล้วก็หาของเล่นมานั่งตรงนี้แทนเพราะว่าเวลาเพื่อนๆหรือว่าน้องๆทุกคนอ่ะเวลาได้ของขวัญเสร็จหรือว่าได้เล่นของเล่นอะไรแบบนี้เขาจะมานั่งแกะกันตรงนี้ใช่ปีที่แล้วนะแล้วเสร็จด้านหลังน้องฟิวเปิดนะครับตรงนี้เป็นครัวนะครับโซนนี้นะครับเผื่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาแล้วไม่อยากนั่งข้างนอกใช่ไหมก็สามารถเอาเก้าอี้มานั่งแล้วก็ทานขนมของหวานในนี้ได้นะครับนะแม่นะตรงนี้ก็คือเอาไว้ต้อนรับเลยนะสามารถนั่งได้ถึง6คนใช่ค่ะแล้วก็ห้องข้างๆเราอ่ะสามารถให้น้องๆมาเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าเราจัดห้องให้โล่งนะคะจากห้องถ่ายคลิปของเราเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไฟไว้อีกห้องนึงแม่นะครับแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยห้องเนี้ยให้มานั่งเล่นตรงนี้กันได้เลยเล่นกิจกรรมให้น้องเลยใช่ครับพรุ่งนี้เราจะเปิดแอร์ทะลุแล้วก็ไหลกันหมดแล้วก็เย็นแน่นอนนะแล้วก็จะหาของเล่นมากองไว้น้องแกเล่นได้เลยจังหวัดของเด็กๆอะไรนี้ก็ของเล่นที่น้องๆได้นั่นไงครับผมแกะเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นกันในนี้ได้นะครับแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยใช่แล้วก็เดินทะลุมาอีกฝั่งนึงนะก็จะเป็นฝั่งนี้เลยออฟฟิศพ่อ
ออฟฟิศพ่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเปิดให้น้องๆนี่น้องๆก็จะมาเดินเล่นตรงนี้ไม่นะก็คือตรงนี้สามารถนั่งได้2ถึง3คนนะครับถ้าเกิดเบื่อระหว่างรอเด็กๆนะไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถหันไปนั่งดูทีวีได้นะจ๊ะอันนี้ให้ผูกของนั่งละกันใช่ครับแล้วก็โต๊ะนี้ก็ยังนั่งได้2คนเผื่อเบื่อๆไม่รู้ทำอะไรก็สามารถมาเข้าเว็บเข้าเน็ตที่บ้านเราได้นะครับเราไม่ห่วงเหมือนร้านเกมกับร้านขายของเล่นเลยคาเฟ่คาเฟ่ครับผมก็เนี่ยตรงเนี้ยใครอยากเล่นเฟซเล่นอะไรก็มาเล่นได้ดูหนังฟังเพลงก็จากตรงนี้ใช่แล้วบ้านเราคือมี Wi-Fi ให้เล่นฟรีใช่ครับแล้วเน็ตแรงมากนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างคือบ้านเรามีหมดเสร็จปุ๊บเดินออกมาข้างนอกก็จะเป็นสถานที่จัดงานของเราอีกเช่นเคยกินข้าวกินนมมานะครับแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมนะฮะพอมาถึงโซนหน้าบ้านนะครับก็จะกลับมาสู่ที่เดิมนะครับบ้านเราเนี่ยจะเป็นวงกลมนะเดินวนเนี่ยนะครับเราทำทะลุถึงกันหมดเลยนะก็พรุ่งนี้นะครับน้องๆก็ตามชมกันด้วยแล้วกันว่าคลิปแรกของขวัญจัดปีใหม่ที่บ้าน Happy Channel นะฮะปีนี้นะพวกเราตั้งใจมากครับที่จะทำให้น้องๆที่มาบ้านเราเนี่ยมีความสุขที่สุดใช่ค่ะงานเนี่ยเริ่ม6 โมง 6 โมงครึ่งมีกิจกรรมนะครับ1 ทุ่มนะฮะถ้าเกิดน้องๆยังมากันไม่ครบเราก็จะมีกิจกรรมไว้รองรับให้น้องๆได้เล่นพอถึงทุ่มครึ่งเราก็จะแลกของขวัญนะครับพอถึง2 ทุ่มมีกิจกรรมอีกรอบนึงกิจกรรมอะไรไม่รู้ต้องลุ้นดูค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเราชวนน้องมาน้อยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกปีนี้ชวนมาเยอะมากแล้วพอถึง2 ทุ่มครึ่งก็จะมีเซอร์ไพรส์จากผู้ปกครองให้กับน้องๆทุกคนย้ายถึง2 ทุ่มไวๆนะ2 ทุ่มครึ่งย้ายถึง2 ทุ่มครึ่งไวๆคงงงไม่ได้แบบเริ่มงานเอาเลยอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ใจร้อนไม่ตื่นเต้นใจร้อนใจร้อนแล้วทำไมต้องเดินวนเพราะจะให้เห็นไฟข้างหลังไงดีประมาณ3 ทุ่มนะแม่นะเราก็หมดกิจกรรมแล้วก็ปล่อยน้องๆนะครับได้เล่นกันแล้วก็ผู้ปกครองก็นั่งคุยกันนะครับพอถึง4 ทุ่มก็ไล่กลับบ้านเลยฮะบ้านใครบ้านมันนี่แม่นักไล่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับการจัดบ้านนะครับต้อนรับปีใหม่แล้วก็เตรียมตัวจับของขวัญนะครับแลกของขวัญกันในวันพรุ่งนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะพวกเรา Happy Channel นะขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย